สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ก็วันนี้เนี่ยนะคะก็เป็นวันดีๆอีกวันหนึ่งนะคะในช่วงนี้2ชั่วโมงถัดจากนี้ไปนะคะรายการเพื่อคุณภาพชีวิตเนี่ยจะมีเรื่องราวที่เรียกว่าเหมาะกับการที่จะรับทราบนะคะอันที่หนึ่งรับทราบเพื่อที่จะเอามาใช้กับตัวเองได้นะคะในยามที่เราเกิดจะไม่สบายนะคะหรือแม้แต่ว่าเรานึกที่จะพัฒนาอะไรที่เป็นสมบัติของแผ่นดินนะคะอะไรที่เราปลูกเองได้เอามาใช้เองได้ลดการนำเข้าของยาต่างๆค่ะอันนี้ก็จะขอแนะนำในช่วงแรกเนี่ยค่ะเราก็จะพบกับนายแพทย์ดร.ชัดชัยเหมือนประสาทนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันช่วงที่สองนะคะจะเป็นศาสตราจารย์นายแพทย์ภูนพิษอมาตยกุลกับพี่อารีนักดนตรีนะคะและคุณวันวิไลฟุ้งลัดดาสามคนนี้นะคะก็จะมาพูดเรื่องของนานาทั้งหลายแหละในสังคมบ้านเราเนี่ยค่ะให้เราอัปเดตรู้ว่าอะไรเป็นอะไรในชั่วโมงแรกเนี่ยค่ะค่อนข้างจะเป็นวิชาการแต่เราจะทำเป็นวิชาการที่เรียกว่าน่าตื่นเต้นแล้วก็ทำความเข้าใจง่ายมากนะคะค่ะอาจารย์ครั้งแรกเลยเนี่ยจะรู้จักกันเนี่ยนะคะขอแนะนำนิดนึงค่ะอาจารย์เป็นคนรุ่นใหม่นะคะของคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นคนที่คณะเนี่ยนะคะต้องการนะคะและความต้องการนี้มันบ่งถึงความต้องการของประเทศชาติด้วยนะคะที่จะมีผู้สอนปี1ปี2ปี3ปกติอาจารย์ที่อยู่ที่คณะวิทย์เนี่ยนะคะสอนเตรียมแพทย์เตรียมพยาบาลเบสิกไซเอนซ์นะคะไม่ค่อยจะมีคนรู้จักหรอกเพราะว่างานที่เราทำเนี่ยเราทำกับนักศึกษาเราทำงานวิจัยกว่าจะอุ้ยออกมาเป็นเรื่องเป็นราวสักทีนั้นโครงการของคณะก็คือว่าทำอย่างไรเนี่ยนะคะงานวิจัยเนี่ยทางด้านการแพทย์เนี่ยถึงเราถึงจะมีแพทย์ที่รู้เรื่องของการรักษารู้ของระบบต่างๆของร่างกายคนรวมทั้งเป็นนักวิจัยด้วยไม่เป็นนักวิทยาศาสตร์ด้วยนั้นเราก็เริ่มต้นที่อาจารย์นี่แหละนะคะอาจารย์เป็นคนที่มหาวิทยาลัยใฝ่ฝันนะคะว่าจะจบทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาเอกแล้วก็จบแพทยศาสตร์บัณฑิตด้วยใช้วิธีเรียนยังไงคะจากปริญญาตรีจากปริญญาตรีผมก็เข้ามาศึกษาต่อที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีฮะแล้วก็ระหว่างที่เรียนไปนั้นก็รู้สึกว่าตัวเองอยากทำวิจัยอยากมีบทบาทอะไรที่ได้คิดค้นวิธีการรักษาหรือว่านวัตกรรมใหม่ๆในการที่จะรักษาผู้ป่วยโดยเฉพาะยิ่งโรคที่ยังไม่มีวิธีการรักษาหรือว่าต้องอาศัยยาจากต่างประเทศใช่ไหมครับอาจารย์ครับก็เลยตัดสินใจที่จะเรียนโครงการผลิตอาจารย์แพทย์ก็โชคดีที่ได้ทุนการศึกษาเรียนทางระดับปริญญาเอกแล้วก็จนถึงเรียนจบแพทย์ครับใช้เวลาเรียนทั้งหมดประมาณ9ปีครับยาวนะคะต้องเป็นคนที่รักการเรียนต้องเรียนดีนะคะเพราะว่าต่อไปจะเป็นอาจารย์แพทย์เนี่ยที่ใครๆก็เรียกอาจารย์หมอที่มาเรียนที่คณะวิทย์เนี่ยนะคะก็อยู่ปี2และปี3เราเริ่มต้นเขาตั้งแต่ปี2เพื่อที่จะให้เขาชินกับการที่จะซักประวัติการเป็นนักสืบครับอาจารย์ใช่ไหมคะคุมตรงนั้นด้วยถูกไหมคะคุมตรงนั้นด้วยเวลานี้ก็เริ่มบทบาทที่จะเป็นอาจารย์แพทย์แล้วตอนนี้ก็สอนนักศึกษาแพทย์ชั้นปี2ปีที่3ครับใช่หนักเหมือนกันปีนึงเนี่ยกว่าจะเตรียมสอนเสร็จกว่าจะอะไรเสร็จเหลืองานวิจัยนี้ซึ่งก็ต้องทำเหมือนกันครับก็ต้องทำขนานกันไปครับตอนที่อาจารย์ทำงานวิจัยที่คณะวิทย์เนี่ยทำอยู่กับภาควิชาอะไรคะผมอยู่ที่ภาควิชาสรีรวิทยาครับสรีระเกี่ยวข้องกับเกี่ยวข้องกับการทำงานของร่างกายกลไกการทำงานของร่างกายว่าร่างกายเราในภาวะปกติเนี่ยทำยังไงเพื่อรักษาสมดุลของร่างกายครับค่ะโอ้ยเป็นเรื่องกลไกที่เรียกว่าล้ำลึกนะคะกว่าเลือดจะไปเลี้ยงสมองเนี่ยนะมันผ่านอะไรระยงระยางอะไรบ้างฟังดูแล้วปกติเนี่ยคนไอ้ความเข้าใจอันนี้เนี่ยมันต้องเรียนกันนานกันครับครับใช่ไหมคะหรือว่าไอ้ยาที่ไปออกฤทธิ์เนี่ยมันทำอะไรบ้างนะก็ผูกพันกันหลายๆระบบใช่ไหมคะอาจารย์อะไรเป็นที่ปรึกษาค่ะผมตอนนั้นเรียนกับศาสตราจารย์ดร.วรนุชชัดสุริพงศ์ครับค่ะอาจารย์ก็ทำทางด้านโปรตีนตัวขนส่งยาครับในท่อไตแล้วก็ทำเกี่ยวกับยาหวานครับค่ะก็ใช้ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติผลิตภัณฑ์ธรรมชาติอาจารย์ชอบอยู่แล้วเพราะนั้นลูกศิษย์ก็จะซึมลึกครับผมก็ซึมนะคะในการที่จะเอาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเนี่ยมาช่วยในการทำงานของร่างกายเราครับอาจารย์ใช่ไม่ให้ป่วยให้ดีขึ้นหรือป้องกัน
ที่สำคัญคือป้องกันไม่ให้เกิดโรคค่ะก็ตัวอย่างอันนี้เนี่ยเรื่องของย่าหวานไม่ได้ทำใช่ไหมหรือตอนนั้นทำย่าหวานตอนย่าหวานก็ทำด้วยครับก็ทำย่าหวานแล้วก็เจอว่าสารจากย่าหวานเนี่ยสามารถป้องกันรักษาโรคอหิวาตกโรคได้ย่าหวานนี่แหละเอามาแทนน้ำตาลเพราะมันมีความหวานมากกว่าน้ำตาลหลายร้อยเป็นสัก300เท่านะคะแล้วมันก็มีสเตียริโอไซด์ครับอาจารย์ไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นตัวที่ไปช่วยใช่ครับเราพบว่าหลังจากเราตัดตัวโมเลกุลน้ำตาลออกจากตัวสเตียริโอไซด์ได้สเตียริโอและสเตียริโอเนี่ยมีฤทธิ์ที่จะป้องกันได้การเกิดท้องร่วงโดยไปยับยั้งการคัดหลั่งคอไลไอออนในลำไส้ซึ่งเรานี่มันเป็นผลข้างเคียงที่วิเศษใช่ไหมคะซึ่งป้องกันโรคลำไส้ที่เกิดจากการที่ลำไส้หลั่งน้ำผิดปกติได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งอหิวาตกโรคหรือพวกที่เกิดจากอีคอร์ไลพวกนี้ครับค่ะลำไส้แปรปรวนอย่างนี้ได้ไหมคะก็มีหลักฐานยืนยันว่าว่าโรคนั้นก็มีส่วนเกี่ยวข้องมันก็แปลกนะมันก็ทำให้เกิดไอ้อะไรอีกอย่างหนึ่งซึ่งเราไม่ได้คาดคิดเราคาดคิดแต่ว่าโอ้ยเอามาใส่กาแฟแล้วมันกระหนึ่งไอ้แคลอรี่เนี่ยมันจะได้ลดลงเราจะได้ควบคุมน้ำหนักได้ดีขึ้นใช่ไหมคะอ่ะทีนี้ก็ตรงนั้นก็ใช้เวลาที่อยู่ที่คณะวิทย์เนี่ยทำโทเอกควบกันไปเลยใช้เวลา5ปีตอนนั้นที่ผมทำใช้เวลาประมาณ2ปีกว่าครับ3ปีแล้วผมไปเมืองนอก2ปีด้วยไปทำงานวิจัยเกี่ยวกับการคิดค้นยา2ปีที่ประเทศสหรัฐอเมริกาตอนนั้นไปอยู่กับใครคะไปอยู่ที่มหาวิทยาลัยไหนคะไปอยู่ที่มหาวิทยาลัย University of California San Francisco เขาเรียก UCSF เนี่ย UCSF ครับอาจารย์ค่ะโอ้อากาศดีนะใกล้ๆ Golden Gate ครับอาจารย์นะคะที่เที่ยวเยอะที่เที่ยวเยอะครับนะคะบรรยากาศอย่างนั้นเนี่ยทำงานวิจัยเนี่ยเยี่ยมเลยแต่ UCSF เขาก็เก่งทางงานวิจัยมากครับอาจารย์นะคะมีคนไทยอยู่ที่นั่นเยอะเหมือนกันครับอาจารย์นะคะโดยเฉพาะคนที่คุมเรื่องโปรเจกต์อะไรเนี่ยดร.ศรีสกุลนะคะก็เป็นเพื่อนกันนะครับอาจารย์รู้จักไหมฮะไม่เลยอาจารย์ศรีสกุลเขาคุมโปรเจกต์อะไรอยู่ที่ UCSF นี่เหมือนกันแต่ว่าตัวเองก็ไม่ได้ติดต่อกันนานแล้วครับไม่รู้เกษียณไปหรือยังเพราะว่าคนเก่าๆก็เกษียณไปเยอะใช่ไหมเพราะนั้นก็นิดคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยเข้ามาตอนที่อยู่ที่คณะวิทย์ทำเรื่องสเตียริโอไซด์พอไปอยู่ UCSF ทำเรื่องอะไรคะ อยู่ที่ UCSF ก็ยังทำเรื่องเดียวกันเกี่ยวกับการคิดค้นยารักษาโรคอหิวาตกโรคครับแต่ว่าอยู่ที่นั่นเขาด้วยเทคโนโลยีของเขาจะมีการเขาไม่ได้ใช้สารสมุนไพรแต่เขาใช้สารที่โมเลกุลเล็กๆเขาสังเคราะห์มาแบบแรนดอมแบบให้โครงสร้างมันหลากหลายมากเป็นแสนตัวแล้วก็มาทดสอบดูว่าตัวไหนที่มีฤทธิ์ที่เราต้องการโดยเราอยากจะหาตัวที่ยับยั้งคอไลโปรตีนขนส่งคอไลได้ไงครับก็คือใช้ระบบหุ่นยนต์ในการทดสอบยาทดสอบสารแสนกว่าตัวครับเป็นเหมือนกับแอนิเมชันนะคะหุ่นยนต์ใช่ครับเป็นหุ่นยนต์เลยครับออโตเมชันระบบเขียนโปรแกรมให้เขียนโปรแกรมให้คอมพิวเตอร์นี่ให้คอมพิวเตอร์คือยานี่มันไปฟิตตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยเคยไปดูเหมือนกันแต่ไปอยู่ที่UC San Diego นั่นก็มีหน่วยที่คนคิดยาเยอะแยะไปหมดเอนไซม์อะไรมันฟิตตรงไหนนะพอๆกันคือสมัยถ้าเป็นสมัยใหม่เนี่ยค่ะเขาก็ไม่ใช้อะไรแล้วต้องมามีโมเดลก่อนไปสนุกไหมฮะในการที่จะไปใช้โมเดลของเขานะสนุกครับก็สนุกแล้วก็รู้สึกว่าได้ทำอะไรที่แบบมันยิ่งใหญ่แล้วมันแบบทันสมัยมากบ้านเรามีหรือยังคะตอนนี้บ้านเรายังไม่มีคณะวิทย์น่าจะมีเพราะอาจารย์จะเอาเข้ามานี่แหละใช่ไหมคะมันจะอย่างน้อยก็ขั้นต้นค่ะทีนี้พอหลังจากรู้โครงสร้างอะไรเนี้ยแล้วใช้สารธรรมชาติบ้างหรือเปล่าคะที่สารธรรมชาตินี่เริ่มกับตอนที่เรากลับมาประเทศไทยกลับมาแล้วกลับมาที่นี่ทำวิจัยที่นี่ก็รู้สึกว่าประเทศของเราเนี่ยมีสารทรัพยากรธรรมชาติมากมายเลยครับที่เราสามารถนำมาพัฒนาได้เพราะฉะนั้นก็อยู่เมืองไทย2ปีกว่าไปอยู่อเมริกาอีก2ปีกว่าเพราะฉะนั้นก็จะได้ความทันสมัยจากอเมริการวมทั้งเทคโนโลยีต่างๆด้วยนะคะเสร็จแล้วก็มาดีเฟนทีซิสทีซิสเรื่องอะไรทีซิสก็เกี่ยวกับเรื่องการคิดค้นสารยับยั้งคอร์โปรตีนผสมคอไลเพื่อรักษาอหิวาตกโรคเนี่ยครับค่ะก็เลยไปทำนี่เลยครับจากนั้นกลับไปทำเอ็มดีไหมคะกลับไปเรียนหมอต่อกลับไปเรียนหมอต่อก็คือปี4ปี5ปี6ครับเข้าไปนั่งเฝ้าไข้ไปนั่งตรวจอาการทุกอย่างนะฮะดูตรวจอาการอยู่เวรอยู่เวรเป็นแพทย์ค่ะแพทย์ครับพอจบปุ๊บก็เท่ากับว่าได้ทั้งปริญญาเอกแล้วก็ได้ทั้งแพทยศาสตร์บัณฑิตนะคะ
ก็เขาก็เรียกว่าอาจารย์นายแพทย์ด็อกเตอร์นะคะก็เต็มภาคภูมิที่จะมาเป็นอาจารย์หมอที่สอนทางด้านฟิสิโอโลจีนะคะแล้วก็นอกนั้นก็ยังตรวจอยู่ที่คณะวิทย์เพราะคณะวิทย์เนี่ยประกอบไปด้วยนักศึกษาก็เยอะอาจารย์ก็แยะคนงานก็เยอะมันก็จะมีหน่วยแพทย์ที่นั่นอาจารย์ก็จะออก OPD นะอ้าวสอนก็ไปละนะปีนก็เยอะอาทิตย์หนึ่งใช้เวลาตรวจพวกเราเองอีกใช่ไหมคะงานวิจัยก็ทำอีกก็ทำครับกลับมาแนวนานเท่าไหร่คะเนี่ยค่ะกลับมา3ปีพอที่จะเปิดแล็บตั้งตัวได้หรือยังตอนนี้ก็เริ่มตั้งตัวได้แล้วค่ะต้องมีผลงานแล้วมาถึงปุ๊บก็อยู่แล็บเดิมหรือเปล่าฮะหรือว่ามาคราวนี้เราก็มาดูของเราเองบ้างล่ะอยู่แล็บเดิมเนี่ยอาจารย์ก็ให้เราให้เราตั้งโจทย์ทำของเราเองเลยใช่มีนักเรียนของเราเองหาทุนเองอะไรนะครับไม่ต้องไปสร้างแล็บใหม่นะคะก็เท่ากับว่าเอาตัวเองมาฟิตอยู่กับอาจารย์เดิมนะคะก็ช่วยกันทำครับผมค่ะอาจารย์ทำอะไรได้บ้างแล้วลองเล่าให้ฟังหน่อยตอนนี้สิ่งที่เราทำแล้วก็คือว่าเราค้นพบว่าสารจากสมุนไพรโดยเฉพาะชนิดไม่ว่าจะเป็นสารจากหญ้าหวานนะครับแล้วก็ล่าสุดเราเพิ่งเจอว่าสารแซนโทนซึ่งพบเยอะในเปลือกมังคุดนะครับแซนโทนค่ะอาจารย์สามารถป้องกันสามารถยับยั้งโปรตีนขนส่งคอร์ไรได้อย่างดีเลยและรักษาทองร่วงอหิวาตกโรคมันฝาดจะตายแล้วจะกินไม่ได้หรอกต้องเอาไปทำอะไรซะหน่อยก่อนต้องเอาสารตัวนั้นออกมาครับต้องเอาออกมานะคะครับค่ะอันนั้นเป็นขบวนการต่อไปที่จะต้อง process ต่อให้ได้เป็นยาออกมาครับค่ะตอนนี้เราก็พยายามที่จะพอหน้ามังคุดปุ๊บอาจารย์ก็ต้องไปเอาเปลือกมังคุดมาครับมาจัดการล้างแล้วมาย่อยจนกระทั่งมาได้แซนโทนครับผมนะคะได้สารสกัดแซนโทนซึ่งอันนี้ทำความร่วมมือกับทีมรองศาสตราจารย์ดร.สุนิท สุขสำราญที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒครับเขาจะเป็นคนเขาจะเป็นคนสกัดที่จะสกัดสังเคราะห์สารพวกนี้ได้มาเราผมทำหน้าที่ในการศึกษากลไกอาจารย์ใช้อะไรเป็นตัวศึกษากลไกเนี่ยสับทดลองหรือว่าในเซลเราทำในเซลของลำไส้มนุษย์เซลไลน์ของลำไส้เซลไลน์นี่ก่อนเดี๋ยวนี้เราไม่ทารุณสัตว์แล้วล่ะเมื่อก่อนนี้นะตอนใหม่ๆอีกที่เราทำนะจับสุนัขมานอนใส่ในวันนี้ดูวัดโดนนี่เขาหรือไม่ก็กระต่ายกระหนูทีนี้มันก็น้อยลงมากครับน้อยลงจะต้องใช้สัตว์ทดลองไหมคะยังมีใช้อยู่ครับค่ะใช้อะไรคะใช้หนูครับใช้หนูหนูไมซ์ตัวเล็กๆขาวค่ะยังไปป้อนมันอยู่อย่างเดิมยังต้องป้อนมันหรือว่าทำให้มันเกิดอะไรขึ้นครับก็คือเราใช้สารพิษจากอะฮิวาค่ะหรืออาจจะใช้ตัวเชื้อโรคเองเลยเหนี่ยวนำให้มันเกิดโรคท้องร่วงขึ้นมาแล้วเราก็เอาสารของเราฉีดเข้าไปในช่องท้องฉีดเข้าไปในช่องท้องก็คือนี่ไงจริงแล้วไม่บาปหรอกค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเอามาฉีดเข้าคนนี่มันบาปกว่าก็เลยต้องอาศัยหนูไม้เล็กๆขาวๆนะคะบางคนเนี่ยโอ้ทำไปแล้วถึงเวลาต้องไปทำบุญใหญ่เลยอ่ะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าพลาดไปปุ๊บฆ่าสัตว์นะแต่อาจารย์ฉีดเข้าไปแล้วหนูมันรอดใช่ไหมคะหนูรอดเปรียบเทียบกันหรือเปล่าคะกับไอ้ตัวที่ไม่ฉีดเข้าไปครับเปรียบเทียบกันครับเปรียบเทียบครับก็จะมีกลุ่มหนึ่งรอดกลุ่มไม่รอดครับใช่ครับก็จะมีกลุ่มที่รอดและไม่รอดครับนี่แหละค่ะชีวิตนักวิจัยครับต้องคำนวณให้ดีปริมาณทั้งหลายแหล่นะคะอาจารย์ก็พบว่าในเปลือกมังคุดเนี่ยมีสารซึ่งสกัดออกมาแล้วสามารถครับทำอะไรคะสามารถที่จะยับยั้งการคัดหลั่งของคอรัลและน้ำในลำไส้ได้ครับค่ะอันนี้หมายความถึงว่าจะเกิดอาการอะไรฮะเวลามีการคัดหลั่งของคอรัลและน้ำปกติเวลาที่เราเกิดอาการท้องร่วงเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอหิวาตกโรคหรือว่าตัวท้องร่วงที่เกิดจากเรากินเชื้อโรคบางชนิดเข้าไปเช่นอีคอรัลอย่างนี้นะครับค่ะมันก็จะเกิดสารไอ้พวกแบคทีเรียพวกนี้มันจะสร้างสารพิษขึ้นมาเรียกว่าท็อกซินของมันขึ้นมามันจะไปกระตุ้นลำไส้ให้หลั่งคอไรแล้วพอเกิดการหลั่งคอไรแล้วน้ำและเกลืออื่นเช่นโซเดียมก็จะตามคอไรมารั่วตามออกมาแล้วก็เกิดอาการท้องร่วงเป็นร่วงเป็นน้ำก็คืออุจจาระออกมาเป็นน้ำร่วงใช่ครับแล้วยิ่งเป็นมากก็ยิ่งไม่เหลือเลยยิ่งเป็นมากก็ในที่สุดอาจจะช็อกถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยคนเราขาดน้ำอ่ะเป็นอะไรบ้างคะขาดน้ำไปเกิดอะไรขึ้นถ้าร่างกายเราขาดน้ำไปก็จะเกิดภาวะแรกก่อนก็คืออาจจะเกิด
ภาวะที่เรียกว่า dehydration คือผิวหนังปากแห้งมิวคัสทุกอย่างในปากแห้งหมดเลยอย่างเงี้ยฮะแล้วต่อไปก็อาจจะถ้าเสียไปเยอะกว่านั้นอีกในสุดความดันอาจจะตกได้ครับอาจจะช็อกได้เพราะว่าเลือดเราเสียปริมาตรของน้ำเลือดน้ำในร่างกายไปเยอะก่อนที่จะไปถึงช็อกเนี่ยนะคะก็ถ่ายครับถ่ายฮะถ่ายปริมาณเยอะถ่ายแล้วปากแห้งเซียวไปเลยนอนลุกไม่ขึ้นนอนลุกไม่ขึ้นหมดแรงหมดแรงครับนะคะหมดแรงไปเลยทานข้าวต้มกันแล้วมันก็ยังปลุ๊ด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 นะคะก็ยังท้องเสียได้ท้องเสียได้อันนี้ก็เป็นกลไกที่ไอ้เจลตัวนี้มันไปทำให้เกิดการหลั่งไหลออกไหลออกของน้ำซึ่งอยู่ในทางเดินอาหารครับนะคะอาจารย์ทำยังไงถึงได้วิธีสูตรว่าตัวนี้นะคะมันสามารถที่จะไปบล็อกได้ครับค่ะตอนนั้นที่ทำก็คือว่าขอรูปค่ะครับขอภาพเลยนะคะขอภาพนะครับภาพนี้ก็แสดงอันนี้เราก็แสดงให้เห็นถึงตัวเชื้ออะฮิวานะครับว่าปกติมันเกิดจากเชื้อที่ชื่อว่าวิบิโอคอเรล่าค่ะแล้วในแต่ละปีเนี่ยโรคนี้ก็ยังเป็นสาเหตุการตายอันดับสำคัญของเด็กที่อายุน้อยกว่า5ขวบแปลกนะเป็นอันดับที่2เลยครับจริงแล้วคิดว่าฮิวาไม่ระบาดแล้วนะแต่ว่าสมัยเด็กๆนะคะอุ๊ยต้องไปยืนเข้าแถวฉีดไอ้วัคซีนนี่แหละเพราะว่าฮิวาระบาดทีไรเขาก็บอกว่ามันอยู่ในผักก็กินผักสดไม่ได้ผักดิบผักสดลดเสียดีกว่าอะไรทั้งหลายนะก็ปัจจุบันยังมีนะยังมีครับแล้วปัจจุบันยังบางทีส่วนใหญ่พบในอาหารทะเลนี่ก็จะมีพอสมควรนะที่จะมีเชื้ออะฮิวาอาหารทะเลเช่นหอยแคลงซึ่งเขาอยู่ตามชายเลนครับอาจารย์หอยแมงผู้ถ้าเกิดว่าไปทานดิบๆสุกๆหรือที่เขาดองไว้เนี่ยมันก็ยังมีครับ2อย่างเนี่ยเป็นตัวซะเยอะครับผมใช่มั้ยพวกหอยดองหอยดองนะคะครับท่านก็ควรจะเอาไปนึ่งซะก่อนครับให้เชื้อมันตายใช่นะคะกินดิบๆค่ะควรจะให้สุกครับเด็กเล็กๆอายุต่ำกว่า5ปีก็อยากให้กินเลยนะคะของที่ไม่สุกนะคะค่ะอาจารย์เชิญต่อค่ะก็คืออันนี้ก็รูปนี้ก็แสดงให้เห็นถึงการที่คอลายขนส่งในลำไส้ที่ผมบอกไปว่าไอตัวเชื้อโรคเนี่ยมันสร้างท็อกซินชื่อโคเรล่าท็อกซินค่ะตามชื่อมันเลยนะตามชื่อมันเลยครับตัวมันค่ะครับซึ่งมันก็จะไปกระตุ้นให้เกิดการหลั่งคอลายออกไปผ่านโปรตีนที่ชื่อ CFTR นะครับเป็นตัวของคอไลออกไปแล้วน้ำกับโซเดียมก็จะตามไปคอไลเป็นลบโซเดียมก็เป็นบวกก็จะตามไปกับน้ำครับเราก็เจอว่าอันนี้มันยับยั้งช่องว่างระหว่างเซลล์เราอะนะครับผมมีน้ำไหลออกมาจากไอตัวผนังของลำไส้ลำไส้น้ำก็จะลวกไปเลยนะครับในภาวะนี้เพราะฉะนั้นเราก็พยายามที่จะหาตัวอะไรก็ตามไปยับยั้งต้นเหตุของมันคือตัวโปรตีนขนส่งคอไลตัวนี้นะครับซึ่งเราก็เจอและปัจจุบันล่าสุดเนี่ยอะฮิวาเพิ่งกลับมาที่เฮติครับซึ่งก็เป็นเพราะว่าเกิดภัยพิบัติส่วนใหญ่ปัจจุบันนี้การเกิดอะฮิวาล่าสุดจะมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นด้วยหนึ่งเพิ่มขึ้นจากการที่ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงครับอาจารย์แล้วก็มีภัยพิบัติซึ่งอาจจะมากขึ้นโดยเฉพาะน้ำท่วมน้ำท่วมครับเพราะว่าเวลาน้ำท่วมก็ถ่ายไม่ได้ก็ถ่ายลงน้ำถ่ายลงน้ำแล้วกินน้ำนั้นอะไรเงี้ยครับสุขลักษณะต่างๆมันก็หายไปค่ะที่เฮติเขาก็เกิดจากแผ่นดินไหวแล้วก็ทุกคนไม่มีบ้านอยู่ไม่มีแหล่งน้ำใช้ในสุดก็ประมาณ 4-5 แสนคนนะฮะที่เป็นอะฮิวาในช่วงนั้น คือตอนนั้นระบบสุขาภิบาลมันเจ๊งไปหมดเลยครับซึ่งก็เหมือนกับตอนที่เราน้ำท่วมอ่ะครับซึ่งพอน้ำมันท่วมเซฟติกแทงค์มันก็ไม่เวิร์คคนอุจจาระก็ลอยไปบ้านอีกบ้านนึงผลสุดท้ายพอคนหนึ่งเป็นมันก็กระจายอยู่ในน้ำถ้าไปอาบกินหรืออะไรนี่ก็จะยุ่งฉะนั้นก็ถึงบอกว่าถ้าเราท้องเสียหรือว่าอุจจาระนะกรุณาใส่ในถุงพลาสติกนะคะแล้วก็ปิดอย่างดีแล้วก็ใส่ในถุงดำแล้วปล่อยไว้ตรงนั้นอย่าให้มันกระจายไปนอกบ้านครับผมนะคะก็จะช่วยสังคมได้อย่างมากครับค่ะครับการรักษาปัจจุบันส่วนใหญ่ก็ใช้น้ำเกลือแร่ORS ที่เรารู้จักกันเนี่ยครับให้กินผสมน้ำแล้วก็ให้กินไปเป็นการทดแทนหลักการก็คือถ้าอุจจาระร่วงเท่าไหร่เยอะเท่าไหร่ก็กินผงORSทดแทนเท่านั้นเพื่อที่จะรักษาระดับน้ำในร่างกายของเราให้ปริมาตรในร่างกายของเราให้อยู่ได้ครับแต่ในภาวะในอย่างเฉพาะในเด็ก
ที่ผมบอกไปเมื่อกี้ในเด็กที่อายุน้อยกว่า5ขวบหรือในผู้ใหญ่อายุมากๆเคลียร์ขึ้นมาไม่กินหมดนะกินยากแล้วก็ระบบหัวใจก็ทำงานที่จะควบคุมความดันไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นเราก็เลยพัฒนาพยายามวิจัยที่จะพัฒนาดอกไม้สวยจังเลยอันนี้คือดอกทองขาวครับอันนี้คือต้นทองขาวที่เราทำวิจัยมาจากภาคเหนือเหรอคะภาคเหนือครับอันนี้คือถนนทองขาวที่จังหวัดพะเยาเลยครับแม่ชอบจังเลยนะเรามีถนนทองขาวด้วยน่าดูมากครับซึ่งเราพบว่าสารที่ได้จากดอกของทองขาวเนี่ยครับเป็นสารในกลุ่มชาวโคนนะครับเป็นฟลาโวนอยด์สามารถยับยั้งโปรตีนฟลาโวนอยด์ก็ให้สีเหลืองเหรอฮะครับตัวนี้สีเหลืองในแดงเนี่ยนะคะทีนี้ก็อาจารย์ก็เอามาสกัดเหมือนกันครับเราก็สกัดจนได้สารบริสุทธิ์มาแล้วก็เจอว่าสารตัวนี้ครับสามารถรักษาทองร่วงที่เป็นจักรีวาตกโลกได้สกัดสีนะจากทองกวาวเนี่ยยากไหมคะก็ค่อนข้างยากครับแต่ที่เราทำนี่เราร่วมมือกับนักเคมีศาสตราจารย์ดร.อภิชาติสุขสำราญที่รามกันอ๋ออาจารย์ก็ไม่ต้องสกัดเองครับเราร่วมมือวิจัยกันโดยใช้ความเชี่ยวชาญทางเคมีส่วนเราก็เชี่ยวชาญทางด้านการเกิดโรคและสรีรวิทยาเราร่วมมือกันที่จะพัฒนาสารเหล่านี้ครับค่ะค่ะลืมไปละอาจารย์ว่าตัวนี้ก็ท้องร่วงเหมือนกันท้องร่วงก็อะฮิวาเหมือนกันอะฮิวาแล้วก็มาจากคนละทิศเลยอันนี้มันเป็นสารสีที่อยู่ในดอกไม้นะคะเอาแต่ส่วนดอกใบกลีบดอกไม้มาครับค่ะแล้วอันนี้ก็คือที่เราเพิ่งเจอสารแซนโทนนะครับจากสารพวกนี้ก็พบในมังคุดนะครับมีคนใช้เยอะนะในการที่จะเอามาฆ่าเชื้อแม้แต่ทำสบู่ทำอะไรตัวเดียวกันไหมคะอาจารย์ตัวเดียวกันครับมีฤทธิ์ค่อนข้างดีแล้วแต่ว่าจริงๆแต่คือฤทธิ์ในการต้านที่เขาใช้อยู่ปัจจุบันคือฤทธิ์ต้านการอักเสบและต้านอนุมูลอิสระรวมถึงต้านมะเร็งแต่ว่าฤทธิ์แต่ละฤทธิ์นี่โครงสร้างของสารหรือกลุ่มสารที่ออกฤทธิ์จะต่างกันไปพอเราก็ศึกษาตัวที่ยับยั้งโปรตีนขนส่งคอไรก็จะเป็นโครงสร้างอีกกลุ่มหนึ่งเหมือนกันเรากำลังพยายามจะศึกษาดูว่าโครงสร้างทางเคมีของมันเนี่ยต้องเป็นยังไงเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาที่ออกฤทธิ์ได้มีประสิทธิภาพครับโดยเอาองค์ความรู้ที่เรารู้เนี่ยแหละว่าเปลือกมังคุดสมัยก่อนใช้รักษาท้องร่วงได้ คนสมัยโบราณจะเปลือกมังคุดต้มน้ำแล้วก็กินรักษาท้องร่วงค่ะหลายคนก็รักษาสิวครับอะไรอย่างเงี้ยรักษาสิวได้ด้วยค่ะครับอันนี้อันนี้คืออันนี้จะเป็นงานวิจัยล่าสุดอีกอันนึงที่เราทำสารจากเปลือกกุ้งอันนี้พูดเปลือกกุ้งอันนี้เป็นโรคที่รู้ลำไส้รู้สึกมันเละๆมากๆเลยแดงจะเละมากเลยครับแล้วคนไข้พวกนี้ก็จะถ่ายเป็นเลือดเลยครับน้ำหนักลดนี่เหมือนใครไปตัดลำไส้ใครออกมาให้ดูคะอันนี้เป็นรูปซึ่งได้จากคนไข้อะครับค่ะครับซึ่งได้จากคนไข้จะเป็นโรคลำไส้อักเสบเรื้อรังอันนี้เป็นเรื้อโรคเรื้อรังที่เป็นตลอดชีวิตเลยโอเคครับคนที่เป็นลำไส้อักเสบเรื้อรังเนี่ยก็คือคนที่ถ่ายบ่อยถ่ายบ่อยแล้วถ่ายเป็นเลือดน้ำหนักตัวลดครับค่ะเป็นนานเท่าไหร่คะเนี่ยถึงแต่รูปร่างหน้าตาของรูปร่างอันนี้ต้องเป็น10ปีฮะเป็น10ปีแล้วยังทนอยู่มีคนไทยที่ทนอย่างนั้นเลยส่วนใหญ่โรคนี้จะเป็นหายๆในกรณีที่เราเห็นนี่คือปัญหาที่เป็นรุนแรงแล้วเขาเกิดรุนแรงขึ้นมาจนถึงขั้นเกิดคอมพลิเคชันเกิดภาวะแทรกซ้อนที่ต้องผ่าตัดลำไส้อย่างเงี้ยอ๋อค่ะมันจะมีโอกาสที่จะเกิดลำไส้อุดตันอะไรอย่างนี้ค่อนข้างเยอะเป็นอย่างนี้ปุ๊บนึงก็เรียกว่าเดี๋ยวมีอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมคะครับแล้วโรคนี้เขาเรียกว่าอะไรคะโรคนี้ชื่อว่า inflammatory bowel disease จะมี2แบบนะครับคือ Crohn's disease กับulcerative colitis จะต่างกันไป Crohn's disease นี่จะเป็นทั้งลำไส้เลยตั้งแต่ลำไส้เล็กจนถึงลำไส้ใหญ่แต่ ulcerative colitis นี่ส่วนใหญ่จะเจอที่ลำไส้ใหญ่แต่โรคสาเหตุเดียวกันไหมคะเนี่ยสาเหตุตอนนี้ยังไม่ทราบแน่ชัดแต่เขาคิดว่าเกิดจากการที่ลำไส้เราเนี่ยแทนที่จะเกาะกันดีแล้วต้านกับเชื้อโรคได้มันเกาะกันหลวมๆและต้านเชื้อโรคไม่ดีเพราะเชื้อโรคจะเข้ามากระตุ้นการอักเสบได้ตลอดเวลาทำให้ลำไส้เกิดการอักเสบตลอดเพราะฉะนั้นคนไข้พวกนี้ก็ต้องได้ยากดภูมิคุ้มกันตลอดเลยครับโอ้โหพอเรากดภูมิคุ้มกันแล้วเราจะเอาภูมิคุ้มกันที่ไหนไปสู้กับเชื้อโรคที่มันเข้ามามันก็ยิ่งเกิดการอักเสบยกใหญ่ก็จะยิ่งเกิดการอักเสบยกใหญ่แล้วก็เราก็ที่สำคัญต้านเชื้อโรคไม่ได้บางครั้งก็จะติดเชื้อโรคโอ้เป็นแล้วเป็นหนักกว่าคนอื่นนะสิคะเนี่ยก็จะหนักแล้ววิธีการรักษาปัจจุบันก็ยังไม่มีวิธีรักษาที่จำเพาะครับอาจารย์สนใจเรื่องนี้ครับแล้วก็สนใจเรื่องนี้ฮะว่าเราจะพัฒนาสารจาก
ธรรมชาติเพื่อที่จะรักษาโรคนี้ได้ค่ะครับโดยไม่ต้องพึ่งยาลดภูมิคุ้มกันค่ะครับตอนนี้ไปถึงไหนคะอาจารย์ตอนนี้ก็เกิดเราก็สิ่งที่เราทำตอนนี้ก็คือเราเจอว่าเราพัฒนานะครับเราเจอว่าตัวเขาเรียกว่าไคโตโอลิโกแซคคาไรด์อันนี้คนผู้หญิงชอบนะครับเพราะทานไปแล้วเนี่ยมันไปลดความอ้วนได้ครับใช่ครับปัจจุบันนี้มีการใช้สารตัวนี้ในการลดความอ้วนลดคอเลสเตอรอลครับไปบล็อกไอ้ไขมันมันไปจับกับคอเลสเตอรอลไว้ก่อนครับใช่ไหมจับคอเลสเตอรอลแล้วก็มีกลไกที่คนพบว่าสารตัวนี้เพิ่มการลดการดูดซึมของตัวคอเลสเตอรอลในลำไส้ได้ด้วยตัวมันเองปั๊มคอเลสเตอรอลออกผู้หญิงชอบมากไขตัวสารตอนนี้ค่อนข้างจะใช้แง่หลายในการลดน้ำหนักหรือควบคุมคอเลสเตอรอลแล้วผมก็สนใจที่จะศึกษามันดูฤทธิ์ในการที่จะรักษาโรคลำไส้อักเสบค่ะนะครับอาจารย์ก็ไปซื้อไขตัวสารมาก็ได้ครับแต่ว่าไขตัวสารที่ในท้องตลาดตัวนั้นใช้ไม่ได้นะครับไม่ได้หมายถึงว่าใช้ได้ต้องเป็นตัวไขโตโอลิโกแซคคาไรด์คือต้องพิวริฟายตัวโมเลกุลาร์เวทหรือตัวขนาดของมันต้องตัวเป็นสายสั้นๆเท่านั้นประมาณ20ตัวของตัวกลูโคซามีนตัวอย่างอันนี้แต่ละตัวนี่คือกลูโคซามีนต้องสายสั้นๆต้องเล็กต้องเล็กๆเราเจอเราวิจัยแล้วพบว่าต้องโมเลกุลตัวเล็กๆค่ะถึงจะป้องกันได้ไอ้ตัวเล็กๆเนี่ยไม่ใช่ว่าไปซื้อไข่ตัวซานมาแล้วก็นึกว่าจะรักษาโรคที่อาจารย์เขาพูดเนี่ยนะคะว่าเดี๋ยวจะเข้าใจผิดว่าเนี่ยอาจารย์เขาเจออย่างนี้แล้วเดี๋ยวคอยฟังต่อนะคะเพราะนี่ก็ช่วงต้นนะคะเอาเป็นว่าทำได้ถึงตรงนี้ละเดี๋ยวเราไปดูว่าอาจารย์ทำอะไรต่อครับผมค่ะ